สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแม็กซ์เป็นพงนะฮะสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะฮะก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวหัวหินนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้นะครับผมในบรรยากาศนะฮะวันนี้เป็นวันที่15นะครับผมก็ยังมีกิจกรรมหัวลำโพงอินดอร์อยู่นะครับผมใครอยากจะมาร่วมสนุกมาร่วมถ่ายภาพกับรถจักรในน้ำก็ยังมากันได้นะครับผมวันที่16มกราคมจะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนะฮะก็ยังไงอย่าลืมมาติดตามแล้วก็มาเที่ยวกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหัวหินนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะครับครับก็แน่นอนนะฮะต้องใส่แมสด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างจะให้ดีนะครับอย่างน้อยต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2เข็มนะครับผมถึงจะสามารถที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดได้อย่างปลอดภัยนะครับผมหัวหินครับ44 บาทตั๋วกันมาแล้วนะฮะนี่44บาทนะครับถึงหัวหินเลยนะครับแล้วก็ไปเดินขึ้นในชานชาลาที่7นะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้คือเรียกรถจักรน้ำนะครับผมก็มาตั้งแสดงโชว์ถึงวันที่16มกราคมเท่านั้นนะครับผมเราเห็นขบวนรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะครับผมชานชาลาที่7นะฮะก็ได้ที่นั่งเลยนะครับผมเลือกเป็นที่นั่งแบบนั่งไม้นะครับผมค่อนข้างจังคลาสสิกนิดนึงก็อย่างที่เห็นเดินผ่านๆมาเราที่นั่งสองนั่งหนึ่งนั่งทั้งสองนั่งห้องน้ำชั้นกลางอะไรก็ช่างแล้วแต่ผมเลือกที่นี่นะครับผมก็คือเป็นตู้สุดท้ายนะฮะเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นตู้เสริมของพระภิกษุด้วยแล้วก็ของผู้โดยสารด้วยนะครับก็นี่นะฮะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับผม9:20 นะฮะเราจะไปถึงนู่นนะครับบ่าย 2นะฮะกับราคา44 บาทนะครับผมเราจะพาทัวร์ไปกินบรรยากาศกันอย่างเต็มที่เลยนะครับในทริปนี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมตอนนี้ขบวนรถยังไม่ออกนะครับผมยังไม่ถึงเวลาออกนี่เป็นบรรยากาศที่หัวลำโพงนะฮะในช่วง9:00 น.ขบวนรถออกแล้วนะครับผมตรงเวลานะครับผม9:20
ไฟ3เซนนะครับผมขบวนที่261รับส่งวิสาขบัตรในกรุงเทพฯฝ่ายสถานีหัวหิน
จะเข้านครปฐมแล้วนะครับผมแต่ติดไฟแดงครับผมจุดตัดเยอะมากนครปฐมมา2ชั่วโมงนะครับผมรถชื่อนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วเที่ยง10นะครับผมเรามาอยู่กันที่ราชบุรีแล้วนะฮะก็ไม่เสียเวลามากนะครับผมเลทไปประมาณ7นาทีได้สำหรับขบวนรถทางดังขบวนที่261เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะมีรับส่งที่สถานีสถานีปากท่อสถานีดอนบานายสถานีเพชรบุรีไปทางถัดไปครับก็ออกราชบุรีนะครับผมสถานีต่อไปปากท่อเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับผมThank you.
อนนี้เที่ยงครึ่งนะครับผมอยู่ที่สถานีปากท่อนะฮะก็ถือทำเวลาดีนะครับผมThank you.
ก็มาถึงช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสถานีต่อไปก็จะจอดสถานีปลายทางหัวหินนะฮะไกลแล้วครับตอนนี้บ่ายโมง40นะครับผมถึงหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงเวลาครับตรงเวลา